แกะกล่องความสุขกับเปิดเมนูประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยทุกมิติยกเมืองไทยมาไว้ในที่เดียวกับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเต็มยกทัพพลังซอฟต์พาวเวอร์และวัฒนธรรมย่อยสับเคาเจอร์มาเป็นจุดขายสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่ละภูมิภาคควบคู่กับนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ใหม่ๆทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและขยายตัวไปสู่เมืองรองรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตลอดทั้ง customer journey โดยจะผนวกเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางรับความสุขทันทีที่เที่ยวไทยตลอดทั้งปีและเกิดเป็น Amazing Experience ที่มีคุณค่าและความหมายภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรแบบครบวงจรภายในงานจะแบ่งออกเป็นโซนๆซึ่งนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวได้แก่โซน Amazing Thailand พื้นที่นำเสนอแคมเปญท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านจอภาพขนาดใหญ่ในรูปแบบ LED Box ภาพกราฟิกที่จะพาออกผจญภัยท่องเที่ยวเสมือนจริงการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวผ่าน Amazing Thailand VR Dome ร่วมพูดคุยกับน้อง Vista Virtual Influencer ที่พร้อมแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะร่วมถ่ายรูปเส้นทางท่องเที่ยวของไทยในรูปแบบ Green Screen Hologram แสดงถึงความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัลและเป็นลานกิจกรรมเล่นเกมการแสดงต่างๆรวมถึงมุมกาแฟที่รวบรวมเมล็ดกาแฟที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศโซนหมู่บ้านภาคตะวันออก Colorful บูรพาส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆและอิทธิพลทางวัฒนธรรม 5F ที่มีเอกลักษณ์และจุดขายที่โดดเด่นของภาคตะวันออกได้แก่ยืนหนึ่งเรื่องกินสุดฟินเรื่องเที่ยวเต็มเหนี่ยวเที่ยวสายศรัทธาเรียนรู้เรื่องรักโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มานำเสนอนอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่ส่งน้ำพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรรับเทศกาลสงกรานต์อีกด้วยโซนหมู่บ้านภาคกลางกลางบุรีราชธานีแห่งความสุขสนุกสนานนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของภาคผ่านวัฒนธรรม 5F ที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวผสมผสานไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมทั้งให้คุณค่ากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผสมผสานความสนุกสนานรื่นเริงไปกับบรรยากาศแห่งความสนุกแบบไทยๆภายใต้ทีมงานวัดย้อนวันวานบรรยากาศสุดคิดถึงด้วยกิจกรรมชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนและตู้คีบมนุษย์ก่อนจะสอดแทรกงานเทศกาลสงกรานต์ในทีมสงกรานต์มวลรักลูกทุ่งเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางในภูมิภาคและสร้างแรงบันดาลใจให้ออกไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจริงตามพื้นที่ต่างๆโซนหมู่บ้านภาคเหนือเฟสติวัลเล่าเรื่องป่าเวนีปีใหม่เมืองนำเสนอเอกลักษณ์และความโดดเด่นของภาคผ่านนอร์เดิร์นไทยแลนด์ซอฟต์พาวเวอร์ส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคเหนือโดยชูเรื่องงานเทศกาลประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาของชาวล้านนางานเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมืองภายใต้ทีมงานวัดภาคเหนือจำลองบรรยากาศกิจกรรมทำบุญปีใหม่เมืองส่งน้ำพระปักตุงมงคลเสริมสิริมงคลรับปีใหม่เมืองโซนภาคใต้เซาเทิร์นวิลเลจหมู่บ้านภาคใต้หลบใต้บ้านเรานำเสนอความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของภาคผ่านวัฒนธรรมที่มีศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์พร้อมทั้งให้คุณค่าความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของภูวัฒนธรรมผสมผสานไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคิดถึงบ้านและชวนให้มาเยี่ยมโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานเฟสติวัลเล่าเรื่องเมืองอีสานบอกเล่าความเป็นอีสานผ่านวัฒนธรรมประเพณีอาหารงานหัตถกรรมมวยโบราณอีสานและสินค้าที่มีศักยภาพหรืออีสานซอฟต์พาวเวอร์ที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงการตกแต่งภายในหมู่บ้านด้วยโทนสีสันสดใสที่แสดงถึงความม่วนของวิถีชีวิตชาวอีสานโซนเวทีกลางส่งมอบประสบการณ์ความสุขผ่านการแสดงดนตรีศิลปินที่มีชื่อเสียงและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมการแสดงร่วมสมัยการประกวดเทพีเทศกาลเที่ยวเมืองไทยการเดินแบบแฟชั่นโชว์และกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลทุกวันโซนการท่องเที่ยวยั่งยืนเอาใจนักท่องเที่ยวสายอนุรักษ์และตอกย้ำหมุดหมายของการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบพร้อมนำเสนอโครงการเชฟซัพพลายด้านความยั่งยืนและโซนพันธมิตรท่องเที่ยวไทยสร้างการรับรู้ถึงการท่องเที่ยวในแง่มุมต่างๆพร้อมนำเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวจากสมาคมชมรมด้านการท่องเที่ยว
รวมถึงพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนำเสนอสินค้าและบริการที่จะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับการท่องเที่ยวไทยเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42วันที่28มีนาคมถึง1เมษายน2567เวลา 10:00 นถึง 21:00 นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ชั้นจีฮอน 1-4 สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี